สวัสดีนะคะทุกคนพี่เจเอเจชาต้องไทยนะคะตอนนี้พี่เจอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงนะคะในอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะคะฝั่งตรงข้ามพี่เจนะคะด้านหลังนี่และนี่คือแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็ทางด้านนู้นนะคะสปป.ลาวกรุงเวียงจันทร์ค่ะทุกคนเห็นชัดเจนมากเลยนะคะนี่นะคะฝั่งทางด้านนู้นนะคะเป็นสปป.ลาวเวียงจันทร์นะคะมองจากฝั่งทางด้านนี้ไปเนี่ยฝั่งไทยนะคะเห็นชัดเจนมากเลยเจริญมากนะคะเวียงจันทร์เป็นเมืองหลวงของสปป.ลาวเนาะด้านหน้าเราเป็นแม่น้ำโขงนะคะแล้วฝั่งที่เราเห็นทางด้านโน้นนะคะเป็นกรุงเวียงจันทร์นะคะทุกคนโอ้บ้านเมืองเขาก็เจริญนะคะเมืองหลวงสุดยอดเลยห่างกันแค่ข้ามฝั่งโขงเนาะตรงนี้เขาก็ทำจุดชมวิวไว้นะคะที่อำเภอศรีเชียงใหม่นี้ก็ทำจุดชมวิวไว้ทำไว้สวยเลยนะคะหนองคายเมืองพญานาคนะคะทุกคนเดินทางมาถึงนี่ก็เย็นแล้วนะคะกำลังจะหาอะไรทานกันตรงนี้ก็เป็นสวนสาธารณะนะคะแล้วก็อยู่หน้าโรงเรียนด้วยก็มีชาวบ้านค่ะมาขายของอยู่นะหนูสั่งอะไรอ่ะลูกชิ้นก็เมื่อกี้ที่นั่งเรียนนะคะเราก็น่าจะได้ลูกชิ้นทอดเนาะเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้นะคะเห็นร้านส้มตำแบ๊กๆว่าจะซื้อส้มตำสักหน่อยนี่สวยใช่ไหมคะนี่ฝั่งโค้งตรงนี้นะคะเป็นเสาหลักกิโลบอกว่าเวียงจันทร์นะคะอยู่ห่างจากเราแค่1กิโลเมตรนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเรานี่นครเวียงจันทร์สปป.ลาวดูฝั่งนู้นเขาก็คึกคืนมากเลยนะคะ